สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็พบกับคอมวิทยาบทที่3นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนแรกมันจะเป็น EP 1 EP 2ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ทำไม EP 3ไม่มีผมเปลี่ยนเป็นบทที่3เพราะว่าผมอยากให้มันเหมือนกับคำว่าคอมวิทยาไหนๆมันก็แบบเป็นคอมวิทยาและถ้ามาเอามาเป็น EP มันเหมือนแบบมันดูไม่เข้ากันนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นบทที่3เลยนะครับบทนี้นะเราจะพูดถึง CPU 100% นะครับผมพอเราเล่นเกมไปแล้ว CPU 100% เนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคการเลือกซื้อ CPU ทำยังไงไม่ให้มัน 100% แล้วก็พอ CPU 100% เนี่ยมันแบบการเล่นเกมมันจะส่งผลประมาณไหนแล้วก็ในเรื่องของการ์ดจอมันทำงานไม่เต็มที่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะผมถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่อง Adblock นะผมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Adblock ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะผมในบทต่อไปอยากให้ผมทำเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์แรกกันเลยนะครับ CPU 100% เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะผมข้อ1เลยนะครับCPU core และเทรดมันน้อยนะผมเช่น2คอ4เทรดอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งการใช้งานหรือว่าการเล่นเกมทุกวันนี้นะครับ2คอ4เทรดแทบจะไม่พอแล้วนะผมทำไมถึงจะไม่พอเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมนะครับผม CPU เนี่ยมันจะประมวลผลต่างๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้ใบหญ้าคนปืนพายุหินโอ้โหลำธารฝนอะไรต่างๆคือมันเยอะมากเลยนะผมพอรายละเอียดเท็กเจอร์ต่างๆมันเยอะแล้ว CPU มันมีคอร์และเทรดน้อยนะครับมันส่งงานให้การ์ดจอได้ไม่หมดหรือว่าส่งงานให้การ์ดจอมันขาดช่วงนะครับทีนี้พอ CPU มัน 100% ปุ๊บเฟรมเรทของการ์ดจอที่ทำได้มันก็จะน้อยหรือว่าบางทีก็อาจจะเกิดการเฟรมกระชากเฟรมกระตุกนะครับผมเฟรมเรทมันไม่เสถียรนะผมนี่ก็คือข้อเสียของ CPU 100% เลยนะครับทีนี้ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะครับผมมีรีวิวของพี่ตั้นใต้โต๊ะคอมมาให้ดูนะครับผมยังไงสามารถไปดูช่องพี่ตั้นใต้โต๊ะคอมได้เต็มๆได้เลยนะผมนี่ต้องขอบคุณพี่ตั้นมากๆเลยนะผมทำคลิปออกมาแบบโอ้โหได้ดีมากๆผมก็เลยดึงเนื้อหาส่วนหนึ่งที่พี่ตั้นเอาลงไว้นะครับผมอันนี้คือยอดวิวเป็นแสนแล้วนะผมคืออธิบายได้ดีมากครบถ้วนมากนี่ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะผมทำคลิปมาได้ดีมากๆผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอามาอธิบายเจาะมาทีละประเด็นให้เพื่อนได้ดูกันนะครับมุมซ้ายบนนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าอ่ะอันนี้ครับหน้าจอนะเห็นเมาส์ผมอยู่ใช่ไหมครับตรงกรอบสีแดงๆตรงเนี้ยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่คอหนึ่งนะผม CPU มันดีดไป 100% นะครับแล้วก็ดูตรงการ์ดตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือความเสถียรนะผมความเสถียรของเฟรมเรทว่ามันกระตุกมันกระชากไหมนะครับนี่ทีนี้พอ CPU มันดีดไป 100% นะผมบางทีนะครับเฟรมเรทกระชากนะผมเพราะว่ามันส่งงานได้ให้ไม่หมดนะครับผมเนี่ยครับผมสี่เหลี่ยมสีแดงจะเห็นได้ว่า CPU บางคอดีดไป 100% ทำให้ FPS กระชากเพราะส่งงานให้การ์ดจอขาดช่วงนะครับเห็นไหมพอเฟรมเรทที่ได้มันก็จะมีอาการกระชากมีอาการกระตุกเฟรมเรทไม่เสถียรกลับกันพอมาเป็น CPU i7 นะผมที่มีคอร์เรทสูงกว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละคอ CPU มันแทบจะไม่ 100% เลยนะผมมันส่งงานให้การ์ดจอได้หมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้ใบไม้แสงไฟต่างๆผมแสงเงาสนามมันส่งให้การ์ดจอได้ครบถ้วนเลยนะครับทีนี้พอการ์ดจอมันรันออกมาปุ๊บนะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเฟรมเรทตรงเนี้ยค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเสถียรนะผมแต่กลับกันพอมาดูที่ตัว i3 เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเฟรมกระชากมากแล้วก็นะครับการ์ดจอก็ดีดไปที่ 98% เลยเพราะว่ามันประมวลผลได้อย่างเต็มที่เลยแต่ทีนี้พอการ์ดจอมันได้รับงานมาไม่เพียงพอหรือว่ามันขาดช่วงก็ทำงานชิวๆที่ 85% เห็นไหมครับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมตรงที่ว่าส่วนสี่เหลี่ยมนะผมส่วนสี่เหลี่ยมสีเขียว CPU มันไม่ถึง 100% ส่งงานให้การ์ดจอจะครบถ้วนส่งให้ FPS ในเกมนิ่งเสถียรแล้วก็เฟรมเรทได้สูงเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1 นะครับต่อมาตัวอย่างที่2 อันนี้จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะผมนี่ครับตรงนี้เลยนะผมจะสังเกตได้ว่า CPU นะครับผมทำงานเต็มหลอดเลยนะผมทุกคอวิ่งไป 100% เต็มเปี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมกับคอ i7 CPU มันไม่ได้วิ่ง 100% นะครับอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับพอ CPU มันทำงาน 100% ปุ๊บมันส่งงานให้การ์ดจอไม่ไหวมันส่งงานขาดช่วงพอมันส่งงานไม่ไหวมันส่งงานให้การ์ดจอขาดช่วงการ์ดจอมันก็ได้รับข้อมูลแบบขาดช่วงอ่ะนี่ทีนี้ตรงวงกลมสีแดงเห็นปะเออดูดิภูเขาทั้งลูกแต่ทำไมแบบมาแบบเป็นโปร่งใสเลยนะครับผมอารมณ์เหมือนแบบตกแมปในไฟ M เลยนะครับแต่พอมาดูฝั่งขวานะครับ Intel Core i7 Core และเหตุมันเพียงพอรับงานได้ทั้งหมดส่งงานให้การ์ดจอได้เต็มที่เลยการ์ดจอได้รับงานแบบเต็มที่พอเรนเดอร์ภาพออกมาปุ๊บเห็นไหมครับภาพครบถ้วน
ฟรมเรทนิ่งเฟรมเรทเสถียรเห็นไหมครับตรงนี้ครับดูตามครับนิ่งเปี้ยแต่ตรงนี้ครับผมกระชากปุ๊บๆๆๆเลยนะครับนี่เห็นไหมทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วก็มองภาพออกแล้วใช่ไหมครับผมว่า CPU 100% เนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะทีนี้ครับอันนี้คือคำอธิบายเพิ่มเติมก็คืออ่ะวงกลมสีแดงจะเห็นได้ว่าโหลดแมปไม่ทันนะผมเห็นไหมโหลดแมปไม่ทันเพราะ CPU มัน 100% ส่งงานให้การ์ดจอนะครับผมทำให้ส่งงานให้การ์ดจอประมวลผลไม่ทันนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามนี้เลยตามวงกลมสีแดงกลับกันนะครับผมวงกลมสีเขียว CPU ทำงานประมาณ 50% 60% นะครับผมส่งงานให้การ์ดจอได้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้แมปโหลดทันแล้วก็ FPS ไม่กระชากนี่ตามภาพเลยนะครับทีนี้เพื่อนๆน่าจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่า CPUต้องดูยังไง CPU ถึงจะไม่ 100% แล้วก็ CPU ส่วนใหญ่เนี่ยที่มัน 100% คอร์เรทมันประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อมานะครับ CPU ที่เจอบ่อยนะผม CPU 100% หรือว่าเรียกว่าคอขวดนะผมวันนี้นะผมก็จะมีบ่อยๆเลย2คอร์เรทนี่เจอแน่นอนนะครับผมและก็4คอร์เรทก็เจอบ้างนะผมทำไมผมถึงบอกว่าเจอบ้างผมจะไม่เหมารวมว่า4คอร์เรทมันจะ 100% นะผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะครับผมถ้าเกมของเรามันมีรายละเอียดเท็กเจอร์ไม่เยอะนะครับ CPU ก็จะไม่ดีดไป 100% พอ CPU มันไม่ดีดไป 100% เนี่ยการ์ดจอก็ได้รับงานอย่างเต็มที่ทำให้เฟรมเรทที่ได้มันนิ่งมันเสถียรแล้วก็ภาพเรนเดอร์ได้ครบถ้วนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็เพื่อนๆก็ลองอ่านดูนี่ครับเกมยอดนิยมทั้งหมดนี้2คอร์สีเถียรหรือ4คอร์สีเถียรอาจจะไม่เพียงพอแล้วเพราะเกมมีรายละเอียดเยอะขึ้นส่งผลใหเกิดอาการ CPU 100% บ่อยๆทำให้ FPS ตก FPS กระชากเหมือนสไลด์ที่ผมได้ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับทีนี้แต่ถ้าเป็นเกม Y8 หรือว่า Valorant CS:GO.A ต่างๆนะครับผม4คอร์เสร็จก็ยังเพียงพออยู่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้โปรแกรม MSI Afterburner ในการดูนะครับว่า CPU ของเรามันไหวไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปปักหมุดไว้แล้วกันการใช้งานนะผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับนี่ทีนี้CPU ที่มี6คอร์เทรดมันก็เจอบ้างแต่ผมมันก็เจอบ้างมันไม่ได้แบบเหมารวมเลยนะครับนี่6คอร์เทรดบางเกมทุกวันนี้ก็ยังไหวอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกมที่กิน CPU หนักๆอย่างเช่นFireM PUBG อันเนี้ยมีบางช่วงที่ CPU มันตีดไป 100% นะครับอันนี้เข้าคำอธิบายเพิ่มเติมส่วน6คอร์เทรดยังพอไหวอยู่ในบางเกมนะครับแต่บางเกมอาจจะไม่ไหวแล้วถ้ายุคนี้ใครที่ซื้อ CPU รุ่นใหม่แทบจะไม่เจออาการคอขวดแล้วนะครับผมหรือว่า CPU 100% เพราะว่า4คอร์8เทรดเนี่ยผมมองว่ามันยังเพียงพอต่อได้หลายเกมซึ่งผมได้เทสกับเกมทุกวันนี้หลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Battlefield Call of Duty Warzone นะครับผม 5M GTA Valorant อะไรพวกเนี้ย4คอร์สีเทียดถือว่าเพียงพอนะผม CPU มันไม่ดีดไป 100% เลยหรือว่าอาจจะดีดแค่บางช่วงนะครับถ้าใครมีงบหน่อยก็ไปเล่นตัวพวก6คอร์12เทียดเลยนะผมถ้าเล่นตัว CPU 6คอร์12เทียดได้หายห่วงเรื่องอาการ CPU 100% เลยหายห่วงเรื่องของคอขวดเลยนะผมแต่ถ้าเพื่อนๆน่ะใช้ CPU หนักอย่างเช่นเล่นเกมไปด้วยเอาไปยิงสตรีมไปด้วยก็อาจจะเจอ CPU 100% ทั้งนี้ท่านก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็เพื่อนๆอยากใช้งานประมาณไหนก็ลองดูรีวิวหลายๆคลิปนะครับผมก่อนที่เราจะเลือกซื้อ CPU นะครับผมเราควรดูเกมที่เราจะเล่นว่าใช้ CPU แค่ไหนนะครับผมแล้วก็ไปดูรีวิวนะครับผมอย่างเช่น PUBG ไปดูซิว่าi3 CPU มันดีดไป 100% มั้ยถ้ามันไม่ดีดโอเคเลือกได้แต่ถ้าCPU มันดีไป 100% เราก็ต้องพิจารณาและว่าเราควรจะไปเล่น i5 หรือไม่ก็เป็น Ryzen 5ครับผมก็เลือกให้มันเหมาะสมนะครับผมต่อมาก่อนที่เราจะเลือกซื้อการ์ดจอมาอัปเกรดเราก็ต้องดู CPU ของเราก่อนด้วยนะครับผมว่า CPU ของเรามันไหวไหมคอร์เรทไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้า CPU มัน 100% ถึงแม้ว่าเราจะซื้อการ์ดจอมาแรงแค่ไหนนะครับ FPS ที่ทำได้อาจจะน้อย FPS อาจจะกระชากนะผมแล้วก็อาจจะโหลดแมปไม่ทันนะครับผมถ้านึกภาพไม่ออกก็กลับไปช่วงนี้ก็ได้การ์ดจอเหมือนกันอย่างเช่นเรามี i3 อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าซื้อ2070 Super มานะครับแล้วเฟรมเรทมันจะพุ่งเห็นไหมครับปรากฏว่าเฟรมเรทมันก็พุ่งจริงครับแต่มันกระชากนะครับผมนี่ดิโหลดแมปไม่ทันแต่กลับกันพอเราอัปเกรด CPU เป็น i7 คือเฟรมเรทมันน้อยกว่าจริงแต่ทุกอย่างเฟรมเรทเสถียรโหลดภาพทันเห็นไหมครับอันนี้มันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วนะครับหรือว่าเราอาจจะเปิดโปรแกรม MSI Afterburner เข้ามาเช็คก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะอัปเกรด CPU ก่อนที่เราจะอัปเกรดการ์ดจอนะผมอีกอย่างผมปัจจัยอีกอย่างก็คือเป็นแรมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดในบทต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาในส่วนของการเลือกซื้อเกมการเลือกซื้อเกมก็ต้องดูเหมือนกันนะครับผมว่าเกมที่เราจะซื้อมาเล่นเนี่ยเหมาะกับ CPU ของเราไหมนะครับเหมาะกับแรมของเราไหมเหมาะกับการ์ดจอของเราไหมนะครับผมวิธีเช็คนะครับเราก็ไปดูรีวิวก่อนนะผมว่ารีวิวเกมที่เราเล่นเนี่ยเขาใช้ CPU ตัวไหนกี่คอร์กี่เทรดนะครับผมพอเรารู้แล้วว่า CPU ที่เกมตัวนั้นอ่ะ
หมาะสมแล้วก็กลับมาดูที่เครื่องของเราว่า CPU ของเราใช้ตัวไหนอยู่โอเคถ้าไหวเราก็ไปซื้อการ์ดจอมาใส่เลยหรือว่าเราก็ซื้อเกมมาเล่นเลยแล้วเราก็จะเล่นได้อย่างฟินๆเลยแต่ถ้าเราซื้อเกมมาแล้ว CPU เราไม่ผ่านการ์ดจอไม่ผ่านและไม่ผ่านเราก็อาจจะเล่นเกมได้ไม่มีความสุขนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะผมเลือกซื้อ CPU นะผมให้เหมาะสมกับเกมที่เราเล่นนะผมเลือกซื้อการ์ดจอให้เหมาะกับ CPU เลือกซื้อเกมให้เหมาะกับ CPU นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะผมในส่วนของใครนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าเราควรเลือกซื้อ CPU ตัวไหนหรือว่าเลือกซื้อสเปคคอมแบบไหนนะครับผมสามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับที่เพจ @spec.com หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับในบทต่อไปผมจะพูดในเรื่องอะไรนะผมก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมกับคอมวิทยาบทที่4นะครับอยากให้ผมทำเรื่องไหนก็เมนไม่ได้เลยนะครับผมในส่วนของบทนี้นะครับผมตกหล่นเรื่องอะไรผมอยากเสริมเพิ่มเติมตรงไหนก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับโอเคผมไปเลยนะครับสวัสดีครับ